بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความรักความเมตยินดีความเมตตาบารมีจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จงมีแด่ท่านพี่น้องทุกท่านครับที่เข้าสู่โครงการสู่เส้นทางแห่งสันติสุขเป็นเรื่องราวที่ทำให้เราได้เจอกับความสุขดีไหมครับนั้นจึงเป็นหนึ่งในโครงการที่เรามุ่งหวังแล้วก็เน้นให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์อิสลามครับอิสลามคือความสุขเจออิสลามที่แท้จริงแล้วต้องเจอความสุขนั้นแสดงว่าใครที่เจออิสลามแล้วไม่เจอความสุขแสดงว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดสักอย่างหนึ่งและสิ่งนั้นคือสิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้เพราะว่าเป็นประเด็นที่มีความสำคัญบางครั้งการเข้าใจที่ถูกต้องเป็นด่านแรกแต่ด่านที่มีความสำคัญมากกว่าความเข้าใจคือการเข้าถึงเห็นไหมครับว่าพอเรียนกับอาจารย์ยศรีแล้วนั้นผมจะเน้นคำว่าการเข้าถึงนะครับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพราะเรื่องที่ได้นำเสนอที่จะทำให้เราได้เกิดความสุขเนี่ยมันเป็นเรื่องของใจที่เชื่อใจที่ศรัทธาใจที่ซึมซับใจที่ดื่มด่ำใจที่มีความสุขเพราะว่าสุขที่แท้จริงคือสุขที่ใจนั้นเรื่องของการเข้าถึงเนี่ยจึงเป็นประเด็นที่มีความสำคัญแต่เราจะไม่เข้าถึงถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจแสดงว่าอ๋อหลักสูตรนี้นั้นพยายามที่ทำให้เราทั้งเข้าใจแล้วก็เข้าถึงด้วยนะครับโดยเฉพาะประเด็นในวันนี้ประเด็นในวันนี้นั้นเราจะคุยเรื่องอะไรครับกอดอกอดลิขิตที่มาจากอัลลอฮฺสุบฮานุวาตะละการกำหนดของอัลลอฮฺสุบฮานุวาตะละรุกนอีมานมี6ประการใช่ไหมครับข้อที่6ว่ายังไงครับอัลกอดรุคอยรูฮูวะชัรรูฮูมินัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความสุขความดีนะครับสิ่งที่ไม่ดีความสุขความทุกข์สิ่งที่เราได้สิ่งที่เราเสียริสกีปัจจัยยังชีพต่างๆนานาการเกิดการตายการพบการภาครวมแล้วแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูทรงกำหนดไว้ทั้งนั้นกำหนดไว้แล้วนั่นคือเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราในวันนี้เป็นผลของสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดไว้เมื่อ 50,000 กว่าปีก่อนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงสร้างจักรวาลนี้นั่นคือเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราเกิดขึ้นกับโลกนี้เกิดขึ้นกับจักรวาลนี้เป็นผลของสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงอย่างรู้และกำหนดเอาไว้นะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวในครั้งหนึ่งครับโดยท่านได้กล่าวว่าในแต่ละคนเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดแล้วเขาจะเป็นชาวนรกหรือชาวสวรรค์มันทำให้บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเกิดความสงสัยเราสงสัยมั้ยครับเอ๊ะอัลเลาะห์กำหนดมาแล้วว่าใครจะอยู่ในนรกใครจะเป็นชาวสวรรค์ใครจะสุขใครจะทุกข์ใครจะได้ใครจะเสียอัลเลาะห์กำหนดไว้แล้วซอฮาบะห์ก็ถามว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นก็เข้าใจง่ายๆว่าเราก็ปล่อยชีวิตไปตามกระแสลมพัดไปทางซ้ายก็ไปทางซ้ายทางขวาก็ไปทางขวาไม่ต้องเหนื่อยทำอะไรใช่ไหมครับถ้าเข้าใจแบบพื้นฐานแบบนี้แต่ความจริงไม่ใช่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็กล่าวว่ายะมาลูจงทำสิ่งที่เป็นประโยชน์นะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่มีคุณค่ากับท่านท่านอยากจะมีชีวิตที่ดีก็ทำสิ่งที่ดีๆอยากจะรอดปลอดภัยก็พยายามระวังอยากที่จะได้รับริสกีก็แสวงหาริสกีต้องทำก่อนเสร็จแล้วก็ขอดุอากับอัลลอฮฺสุบฮานุวาตะลาทำสองเรื่องนะครับทำตามตรรกะทั่วๆไปเหมือนที่เราทำกันนะครับจะหาเงินหาริสกีก็ต้องแสวงหาริสกีมีเทคนิคในการค้าในการขายที่มันสอดคล้องกับหลักการศาสนาพอไม่สบายก็ไปหาหมอฉีดยาอันนี้ศาสนาใช้นะครับแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่ควบคู่กันไปด้วยคือขอดุอากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้รับความสำเร็จนะให้เจอริสกีนะให้ได้ริสกีนะให้หายเจ็บหายไข้นะทำสองอย่างควบคู่กันไปเสร็จแล้วเรื่องราวเราก็มอบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอมอบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเรื่องที่เหลือเป็นเรื่องที่อัลลอฮฺสุบฮานมอบให้กับอัลลอฮฺสุบฮานุวาตละผลจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามเราจะได้มากเราจะได้น้อยหรือเราอาจจะไม่ได้
มอบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปตามสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดไว้อันนี้มันเป็นเรื่องที่มันต้องเข้าใจกันนะเดี๋ยวต้องมาคุยกันด้วยในรายละเอียดในเรื่องนี้เข้าใจอย่างเดียวไม่ได้นะเพราะว่ามันต้องเข้าถึงคำว่าเข้าถึงคือต้องอีหม่านต้องเชื่อถ้าเชื่อเนี่ยบางครั้งไม่ต้องมีเหตุผลก็เชื่อใช่ไหมครับเชื่อเรื่องของอัลลอฮ์ในเรื่องของโลกกุบอร์นะครับคนตายในกุบอร์เนี่ยเขาอยู่ยังไงเขาเป็นเขาอยู่ยังไงเราเชื่อว่าอยู่ในภพของเขาในภูมิของเขาที่มันไม่เหมือนกับเรานั่นแหละแต่ว่ามีชีวิตในหลังความตายเราเชื่อในเรื่องของวิญญาณใช่ไหมครับว่าเราเนี่ยมีวิญญาณแต่มีใครเคยเห็นวิญญาณไหมครับไม่เคยใช่ไหมครับเรื่องนี้เช่นเดียวกันเลยเราเชื่อในเรื่องนี้นะเรื่องของสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดเอาไว้เนี่ยจะเป็นจะยังไงก็ตามเราเชื่อนะครับแต่รายละเอียดโดยลึกแล้วเรามอบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาของสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาเอานั้นผมปูผมไว้นะครับปูผมไว้เรื่องนี้สำคัญนะสำคัญมากเลยของการที่เราจะเจอความสุขหลักสูตรเราโครงการเราสู่เส้นทางแห่งสันติสุขจะไม่สามารถที่จะเจอความสุขที่แท้จริงได้นอกจากเข้าใจในเรื่องนี้เป็นกุญแจสำคัญหนึ่งเลยคือเมื่อเราเชื่อศรัทธากับอัลลอฮ์แล้วเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างเรานะทรงให้ริสกีเรานะและหนึ่งในสิ่งที่มันต้องเชื่อกับเรื่องนี้คือริสกีเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วนะครับความรู้อัลลอฮ์กำหนดมาแล้วความตายอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูทรงกำหนดมาแล้วว่าใครจะเสียชีวิตเมื่อไรจะตายอย่างไรเมื่อไรอยู่ที่กำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาริสกีอยู่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์เป็นผู้ประทานปัจจัยยังชีพให้การเชื่อในเรื่องนี้นั้นส่งผลชีวิตกับมุสลิมผู้ที่จะได้สู่จะพบกับความสุขพูดง่ายๆครับคนที่อยู่เส้นทางแห่งความสุขต้องมีข้อนี้เพราะเรื่องในชีวิตเราเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันเยอะตั้งแต่เช้าเลยใช่ไหมครับเรื่องราวต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นกับเราได้ดังใจบ้างไม่ได้ดังใจบ้างมีปัญหามีอุปสรรคต่างๆนานางั้นถ้าหากว่าใจเรามันสมองเราเนี่ยเครียดกังวลกับเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นฟูมฟายหดหู่ท้อแท้สิ้นหวังกับเรื่องที่ไม่ได้ดังใจส่วนเรื่องของอนาคตกลัวกลัวว่าจะได้หรือไม่ได้เนี่ยกลัวความยากลำบากในชีวิตกลัวปัญหากลัวอุปสรรคไม่กล้าที่จะทำทั้งความกลัวนะครับและความเศร้าโศกเสียใจเนี่ยบริหารสามารถที่ใช้การศรัทธากับกอฎอกอดัรลิขิตที่มาจากอัลลอฮ์เนี่ยไปรับมือได้และเป็นการรับมือที่ดีที่สุดอันนี้เกินไว้เลยนะฮะนั่นถ้าเราเนี่ยเรามั่นใจว่าความตายเราเนี่ยถ้าไม่ถึงที่ตายยังไงก็ไม่ตายแต่ถ้าถึงอายันยังไงนอนอยู่ที่ที่นอนก็ตายถ้ารู้ตกผลึกแบบเนี้ยมันทำให้เกิดอะไรฮะมันเกิดความกล้านะฮะบางคนกลัวไม่กล้าที่จะไปกลัวตายกลัวอุบัติเหตุกลัวนะกลัวไม่กล้าที่จะลำบากไม่กล้าที่จะทำงานศาสนาเสียสละเรื่องราวต่างๆเพราะกลัวจนกลัวเจ็บนะกลัวทั้งจนกลัวทั้งเจ็บกลัวทั้งจากจึงไม่กล้าเพราะอะไรฮะเพราะการศรัทธาการอีหม่านการศรัทธาในประเด็นเนี้ยอ๋อจะเป็นจะตายยังไงมันไม่ได้อยู่ที่เรานะถ้าคนไม่ถึงอายันยังไงก็ไม่ตายหรอกแต่ถ้าคนถึงอายันบางครั้งไม้จิ้มฟันเนี่ยก็ทำให้เขาเสียชีวิตได้มันทำให้มีพลังความกล้าเกิดขึ้นแล้วหน้าที่เราคือเราทำเราไม่ต้องกลัวหรอกหน้าที่เราคือเราพยายามระวังรักษาเรานะขอดุอากับอัลลอฮ์แล้วก็มั่นใจว่าถ้าไม่ถึงอายันยังไงก็ไม่ตายวันนั้นต้องรอดมันทำให้เรากล้าเห็นไหมฮะกล้ามันดาวซอบ้าเขาจะมีความกล้าไม่มีความกลัวไม่กลัวจนไม่กลัวเจ็บไม่กลัวจากเพราะการศรัทธาของเขามุ่งมั่นกับสิ่งนี้เป็นเชื้อเพลิงครับเป็นสิ่งที่เขาสต็อกเก็บเอาไว้เป็นพลังที่มีความสำคัญทำให้ชีวิตของเขานั้นกล้าที่จะทำในสิ่งที่ดีๆไม่กลัวจนไม่กลัวเจ็บไม่กลัวจากเพราะว่ารู้มั่นอยู่ว่าจริงๆเรื่องนี้อยู่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าอัลลอฮ์ให้ไม่มีใครมาห้ามหรอกอัลลอฮ์ทรงห้ามไม่มีใครมาให้และเรื่องราวต่างๆเรื่องต่างๆนะครับอัลลอฮ์ทรงกำหนดที่เราฮิลมะห์ฟูซไว้แล้วอันนี้เป็นคีย์เป็นกุญแจที่มีความสำคัญบางครั้งเราเสียใจเราผิดหวังกับเรื่องที่ไม่ได้ดั่งใจใช่ไหมครับสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราคิดว่าได้เนี่ยไม่ได้สิ่งที่คิดว่า
ไม่น่าที่จะเกิดมันก็เกิดกับเรื่องเรากับปัญหาต่างๆนานามันทำให้เรานั้นฟุ้งซ่านเห็นไหมครับว่าความฟุ้งซ่านมันเกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ความหดหู่ความท้อแท้ความสิ้นหวังไม่ได้เหมือนที่เราต้องการแต่ถ้าเรากลับดึงตัวเรามาอ๋อสิ่งที่ไม่ได้นะที่ยังไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะอัลลอฮ์ทรงกำหนดมาตั้งหากล่ะสิ่งที่ยังไม่ได้เนี่ยเพราะสิ่งที่อัลลอฮ์ยังไม่ให้เราตั้งหากล่ะถ้าอัลลอฮ์จะให้เรายังไงก็ได้แต่ที่ยังไม่ได้ในวันนี้เพราะอัลลอฮ์ยังไม่ให้และที่ยังไม่ให้เนี่ยเราก็มีการศรัทธาเนี่ยขยับไปอีกขั้นหนึ่งอ๋อที่ยังไม่ได้เนี่ยเพราะมันยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมมันจะกลับไปก้าวขยับไปอีกก้าวหนึ่งที่จะทำให้เราได้รับความดีอ๋อที่ยังไม่ได้เพราะอัลลอฮ์ต้องการให้สิ่งดีๆนั้นเกิดขึ้นกับเรามันก็จะมีพลังและการที่เราทุกข์การที่เราลำบากกับผลร้ายๆที่ไม่ได้ดั่งใจเราเนี่ยมันก็ทำให้เรานั้นปีนขึ้นจากลมความทุกข์ความลำบากนั้นได้นั่นประเด็นนี้จึงประเด็นที่สำคัญมากเลยนะครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตัวเราตัวคนรอบข้างเนี่ยบางคนเศร้าเรื้อรังบางคนเครียดเรื้อรังบางคนไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้ท้อแท้สิ้นหวังหมดอะไรตายอยากในชีวิตไม่อยากจะมีชีวิตอยู่หรือมีชีวิตกับไม่มีความสุขนั่นคือเรื่องเนี้ยเพราะว่าการศรัทธากับกอดอร์กอดัสเขาไม่ค่อยเข้าใจและไม่ค่อยเข้าถึงวันนี้เราจะต้องเรียนรู้กันในเรื่องนี้ให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญให้เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราโดยอัตโนมัติเลยนะครับอะไรที่เกิดขึ้นกับเราถ้าสิ่งที่ดีที่ดีอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ได้รับริสกีนะวันนี้หาจากการเจ็บไข้ได้ป่วยนะอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ทรงให้กับเราอัลลอฮ์ทรงกำหนดมาให้กับเราวันนี้ถ้ายังไม่ได้อัลฮัมดุลิลละห์เพราะอัลลอฮ์ยังไม่ให้ยังไม่ได้เราอัลลอฮ์กำหนดไปแล้วว่าเรายังไม่ได้แต่ถ้าอัลลอฮ์กำหนดไว้ว่าได้ยังไงก็ได้เห็นไหมครับว่าสิ่งนี้มันเป็นพลังที่อยู่เบื้องหลังของคนที่จะเจอความสุขในชีวิตของเขาและถ้าคนคนหนึ่งไม่เจอในเรื่องนี้นะไม่มีความสุขนะท่านอุบาดะห์บินซอมิดเป็นซอฮาบะห์คนหนึ่งที่ถือว่าเป็นซอฮาบะห์อาวุโสครับตอนแกจะเสียชีวิตเนี่ยท่านก็เรียกลูกไปลูกรักมาฟังพ่อจะนะซีฮัตพ่อจะสั่งสอนสั่งเสียเรื่องที่มีความสำคัญและท่านก็กล่าวกับลูกว่ายาบูนัยยะโอลูกรักลันตะยิดตอมันอีมานเจ้าจะไม่พบความหอมหวานของอีมานคือความสุขของอีมานเนี่ยคือเส้นทางแห่งความสุขนั่นแหละครับลูกจะไม่เจอความหอมหวานของอีมานนั่นคือลูกจะไม่เจอความสุขฮัตตาตะลัมจนกว่าลูกจะต้องมั่นใจอันนามาอัลซอบะกะลัมยะกุลลิยุกตุอะกะสิ่งใดก็ตามที่อัลลอฮ์กำหนดมาว่าให้เกิดขึ้นกับลูกสิ่งนั้นไม่พลาดจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายก็ตามถ้าอัลลอฮ์กำหนดจะให้เกิดขึ้นยังไงก็ไม่พลาดวะมาอักตออะกะลัมยะกุลลิยุซีบุกะและสิ่งใดก็ตามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะให้พลาดไปจากเจ้าไม่ว่าจะเป็นริซกีที่เราไม่ได้หรือไม่ว่าจะเป็นภัยบาลาโรคร้ายต่างๆนานาที่อัลลอฮ์กำหนดว่าเราจะต้องสิ่งนั้นทำสิ่งนั้นจะต้องพลาดไปจากเราสิ่งนั้นย่อมไม่เกิดขึ้นกับเจ้าเห็นไหมฮะเป็นคำสั่งเสียที่มีพลังเป็นคำสั่งเสียที่มีคุณค่าเพราะคำสั่งเสียเนี่ยเป็นจิ๊กซอสำคัญที่ทำให้คนคนหนึ่งนั้นได้มีความสุขคนคนหนึ่งนั้นมีความนิ่งความสงบกับทุกเรื่องราวกับทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราเพราะเรามีเครื่องมือที่มีความสำคัญการอีหม่านการศรัทธาในเรื่องนี้ลูกจะต้องมั่นใจนะว่าสิ่งใดก็ตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะให้เกิดขึ้นกับลูกว่าลูกจะต้องได้รับริสกีปัจจัยยังชีพสิ่งดีๆต่างๆแม้ว่าคนทั้งโลกนะจะห้ามเราจะขัดขวางเราจะพยายามที่จะให้สิ่งนั้นออกมาจากตัวเราถ้าอัลลอฮฺกำหนดยังไงลูกต้องได้ในขณะเดียวกันภัยบาลาต่างๆที่อัลลอฮ์กำหนดมาว่าจะต้องได้เกิดขึ้นกับลูกยังไงก็หนีไม่ได้ยังไงก็หนีไม่ได้สุดท้ายมันจะต้องไปบรรจบกับสิ่งนั้นและเรื่องใดก็ตามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะให้พลาดไปจากเจ้าไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ลบหรือบวกหรือกีปัจจัยยังชีพของที่เขาฝากมาของที่เขาให้มายังไงถ้าได้เป็นของเราถ้าอัลลอฮ์กำหนดเป็นของเรายังไงก็ได้เห็นไหมครับบางคนเนี่ยฮะกว่าจะได้ใช้ชีวิตคู่กันเนี่ยฮะ
างทีไปผ่านไปรอบเลยฮะกว่าที่จะมาได้มาเจอกันเพราะอัลลอฮ์กำหนดว่ายังไงถ้าเป็นเนื้อคู่กันยังไงก็ไม่พลาดไปจากกันหรอกจะต้องมาเจอกันแต่ถ้าไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่ไม่ได้อยู่ด้วยกันหรอกนั่นจึงเป็นเรื่องที่อ๋อเรื่องนี้นั้นจะต้องเข้าใจนะลึกๆอยู่ที่อัลลอฮ์เห็นไหมว่าอยู่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเรื่องนี้เรื่องสำคัญนั้นบรรดาซอฮาบะห์ถามว่าเอ๊ะถ้าเป็นแบบนี้แล้วนั้นเราก็ปล่อยชีวิตของเราเนี่ยไปตามสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดเลยโดยไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องทำอะไรได้ไหมนบีบอกว่ายะมาลูไม่ได้นะเป็นความเข้าใจแบบผิดๆนะยะมาลูจงทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับท่านนะทำนะลงมือทำคิดตั้งใจทำสิ่งใดก็ตามก็ทำสอดคล้องกับหลักการศาสนาขอดุอากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีกล่าวต่อไปครับฟากุลนในทุกสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดมาเนี่ยว่าจะต้องเกิดขึ้นกับเราจะต้องได้รับเนี่ยมูยัสซะรุลลิมาคุลิกอละมันจะดำเนินแต่ละคนจะได้รับสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดไว้โดยที่อัลลอฮ์นั้นจะอำนวยครับอำนวยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นพูดง่ายๆครับว่าคนๆหนึ่งเนี่ยที่จะเจอเนื้อคู่นะฮะโอ้โหมันต้องมีปัจจัยหลายอย่างเลยนะครับมีคนแนะนำมีคนนั้นคนนี้เข้ามาหรือจะหาริสกีบางครั้งจะเจองานมีคนแนะนำมีการอนุมัติหลายขั้นตอนมากมายเลยแต่ถ้าอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วยังไงได้เห็นไหมครับว่าถ้าอัลลอฮ์กำหนดเรื่องใดมาก็ตามอัลลอฮ์ก็จะให้องค์คาพยพคือจิ๊กซอต่างๆองค์ประกอบต่างๆนะครับไปซัพพอร์ตเขาไปเอื้ออำนวยเขามันก็จะมานะครับมาอำนวยคือมาติดต่อประติดประต่อเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเขาอันนี้สำคัญมากเลยนะครับเช่นเดียวกันเลยถ้าหากว่าเราเนี่ยฮะมีชีวิตอยู่โดยที่ห่างไกลจากการศรัทธากับกอดาร์กอดาร์ไม่เชื่อมั่นไม่ศรัทธาไม่อินกับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดกับเรามาปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นแน่ไปน้องครับความท้อแท้ความสิ้นหวังเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่อ๋อมันต้องมาเรียนกันนะมันต้องเข้าใจกันแล้วก็มาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับตอนนี้กลับมาดูว่าเอประเด็นที่ว่าแล้วกอดอกอดัสแท้จริงแล้วมันคืออะไรล่ะครับอัลลอฮ์กำหนดมาเอ๊ะถ้ากำหนดมาแบบนั้นแล้วมันมีสิ่งที่เราจะต้องทำแล้วมันมีประโยชน์อะไรเดี๋ยวข้อนี้มันเรื่องที่มีความสำคัญนะครับเรื่องที่มีความสำคัญแต่ก่อนที่จะถึงในจุดนี้มาดูกันก่อนครับว่าเอ๊ะการศรัทธากับกอดอกอดัสเนี่ยมันคืออะไรครับอัลมุรอดูบิลกอดรีบิลอีมานบิลกอดรีจุดประสงค์ของการศรัทธากับกอดอกอดัสนะครับการที่เรานั้นอัลยะติกอดุนญาซิมการที่เรามีความศรัทธาแบบปักธงอ่ะแบบปักใจอ่ะศรัทธาแบบมั่นคงแบบเด็ดขาดเลยว่าอย่างไรครับอันนัลลอฮะคอลิกุกุลิชัยอ์นอัลลอฮ์สร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาและอัลลอฮ์ก็เป็นผู้ที่เป็นเจ้าของสิ่งนั้นอัลลอฮ์สร้างเรามาอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ดูแลเราอัลลอฮ์เราน่ะเป็นของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะฮุวัลลซีกอดดะรอัลมะกอดิรอัลลอฮ์ทรงกำหนดถึงเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเรามาคอยรอฮาวะชริฮาไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูทรงกำหนดมาวะฮุวัลลซีคอลักอัดดอลาละวัลฮิดายะวัชชะกาวัสอาดะอัลลอฮฺสร้างเรามานะอัลลอฮฺสร้างให้มีความสุขมีความทุกข์มีความดีมีสิ่งที่ไม่ดีมีวัลอาญาลวัลอัรซักมีอายุไขนะการเป็นการตายรีสกีอยู่ในกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้แต่โทรศัพท์นี้ที่มาเช่นเดียวกันเลยนะครับอัลลอฮ์ทรงกำหนดมานะครับว่าเอเนี่ยว่าเราสมาธิเรายังอยู่ไหมนะครับนั่นขอให้รู้ว่าอ๋อมันไม่ใช่เป็นความบังเอิญนะแต่เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงกำหนดมาให้เกิดขึ้นกับเราซึ่งในสิ่งนั้นมีฮิกมะห์คำว่าฮิกมะห์เนี่ยแปลว่ามีเหตุผลนะมีเหตุผลบางประการที่เป็นคุณกับเราอ้าวนั่นข้อแรกให้เรารู้ว่าอ๋อกอดอกอดัสก็หมายถึงสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดมาแต่เดิมตอนนี้คำว่ากำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมันมีแบบนี้นะว่าอัลลอฮฺไม่ได้กำหนดมาแบบนึกอยากกำหนดก็กำหนดไม่ใช่นะแต่การกำหนดของอัลลอฮฺนั้นกำหนดโดยการอย่างรู้กำลังจะบอกพี่น้องครับว่ามารอติบุลกอดรีอันนี้นั้นต้องรู้นะครับลำดับขั้นสเต็ปของสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดมาของเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นมีสเต็ปยกตัวอย่างวันนี้เรามาเรียนหนังสือนะครับ
สเต็ปนะครับ1อินนุลลอฮ์อัลอาซัลลีการยังรู้ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีมาแต่เดิมอัลเลาะห์รู้มั้ยครับว่าวันเนี้ยวันเสาร์ที่8มิถุนายนนะครับเราจะมาเรียนหนังสือกันอัลเลาะห์รู้มั้ยครับรู้แล้วนะครับก่อนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะสร้างจักรวาลสร้างโลกมาอัลเลาะห์ทรงรู้แล้วว่าวันเนี้ยจะต้องมีการเรียนการสอนเกิดขึ้นอัลเลาะห์ทรงกําหนดที่พอรู้แล้วนั้นข้อที่2อัลกิตาบะจึงบันทึกที่เราให้มะฮฟูซให้ปากกานั้นบันทึกว่าวันเสาร์ที่8มิถุนายนนะครับมีอาจารย์ยาซีนมีดร.อะห์มัดนะเปเลนเป็นวิทยากรมีทีมงานของอัลฮัมดุลิลละห์โดยอามิดนะครับประธานของกลุ่มคือคุณดาวุฒมาบันทึกนะครับเทปวันนี้ออกรายการของอัลฮัมดุลิลละห์มีบังฮาซันมาดูแลมีพี่น้องที่มาร่วมรับฟังวันนี้มีหนังสืออัลกุรอานแจกด้วยมอบให้กับคนที่เข้าร่วมทั้งหมดนะครับอัลลอฮ์ทรงรู้แล้วว่าจะเกิดขึ้นภายในวันนี้พอรู้แล้วนั้นเขียนเอาไว้เลยบันทึกว่าที่เราฮิลมะฟูซยากไหมครับข้อนี้ไม่ยากนะครับเพราะว่าอัลลอฮ์รู้เนี่ยมันไม่ใช่บันทึกแบบสเปะสปะโดยไม่มีพื้นฐานอะไรไม่ใช่นะครับการบันทึกของอัลเลาะห์นั้นโดยการอย่างรู้ของอัลเลาะห์เพราะการรู้ของอัลเลาะห์เนี่ยมีลักษณะพิเศษคือรู้แบบข้อแบบไร้ข้อจำกัดรู้อดีตรู้ปัจจุบันรู้อนาคตว่าอะไรจะเกิดไม่เกิดพอรู้แล้วจึงบันทึกอันนี้สำคัญมากเลยนะครับถ้ามิฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะไปเข้าใจกันผิดๆว่าอัลเลาะห์ยังไงบันทึกมาเพราะรู้แล้วจึงบันทึกผมวันนี้นะครับก่อนที่จะถึงวันนี้นะครับผมรู้เลยว่าวันนี้ใครเนี่ยจะต้องมาเรียนหนังสือผมอยู่ในใจผมแล้วจะต้องมีเลยว่าไม่พลาดเกือบ10คนเนี่ยผมว่ามาแล้วต้องเจอวันนี้นะครับผมอยู่ในความรู้ผมเลยนะผมรู้ว่า1ถ้าผมให้ลิสต์มานะวันนี้จะต้องมีใครบ้างเนี่ยผมจะลิสต์ออกมา 10คนเนี่ยไม่พลาดแล้วว่าจะต้องมีและมาก็จริงนะครับว่าโอ้มาเจอนะคนหน้าที่ผมมั่นใจว่าจะต้องมาคือรู้ว่าผมรู้ว่าใครจะต้องมาบ้างอ่ะผมบันทึกเขียนไว้เลยไปตั้งไว้เลยว่าใครจะต้องมามั่งแล้วก็ 90% ไม่พลาดหรอกความรู้ที่อัลเลาะห์ให้ผมมาเนี่ยเห็นมั้ยยังไม่ทันได้มาเลยผมเขียนไว้แล้วผมเขียนเอาไว้ว่าใครจะมาบ้างเนี่ยเกือบ 100% นะครับว่าไม่พลาดผมรู้ใช่มั้ยครับผมจึงเขียนเอาไว้อัลเลาะห์ยังรู้แบบนี้ความรู้แบบนี้อัลลอฮ์ให้ผมมาเพียงแค่หนึ่งนะเปรียบเหมือนกับน้ำเพียงแค่หยดเดียวกับความรู้ของอัลลอฮ์ที่อยู่ในมหาสมุทรอัลลอฮ์รู้ยิ่งกว่านั้นว่าจะเกิดจะยังไงซับซ้อนยังไงเป็นแบบไหนรู้พอรู้แล้วจึงบันทึกแค่นั้นเองอันนี้เห็นไหมฮะว่าไม่ยากเลยใช่ไหมครับนั้นพอแบบนี้มันเกิดแบบที่อัลลอฮ์นะฮะนั่นหมายถึงว่าในสิ่งที่เราทำต่อไปนั้นในสิ่งที่เราทำได้บอกว่าอัลลอฮ์บังคับเราเนี่ยเพราะอัลลอฮ์บันทึกไว้แล้วไม่ใช่นะฮะเพราะอัลลอฮ์รู้แล้วว่าเราจะทำอย่างไรจึงบันทึกเอาไว้ไม่ได้บังคับนะครับเพราะข้อที่2ข้อที่3สเต็ปนะครับที่เราจะต้องรู้นั่นคืออัลมาชีอะไอมาชีอะตุลลอฮ์อันนาฟิละประสงค์ของอัลลอฮ์จุดประสงค์ของอัลลอฮ์ที่ให้เกิดขึ้นกับสิ่งนั้นอัลลอฮ์ต้องการให้เกิดขึ้นประสงค์ของอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์จะให้สิ่งนั้นจงใจที่อัลลอฮ์จะให้เกิดขึ้นอัลลอฮ์ต้องการที่จะให้เราประสงค์ที่จะให้เราให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นวะมาตะชาอูนอิลลาอัยยะชาอัลลอฮ์ไม่ว่าท่านประสงค์สิ่งใดสิ่งนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็ประสงค์อันเนี้ยข้อนี้นะมันต้องศรัทธานะเข้าใจอาจจะเข้าใจไม่ถึง100ไม่เต็ม100นะเพราะในบางเรื่องในเรื่องกอฎอกอดัรเนี่ยมันเป็นเรื่องความศรัทธาล้วนๆประเด็นเนี้ยไอ้สิ่งที่เราเรียกกับสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเรียกมันจะไปแมทกันจะไปตรงกันอันเนี้ยต้องเชื่อว่าอ๋อมันจะเป็นสอดคล้องกันแบบนี้นะประเด็นต่อมานะครับประเด็นต่อมาคือและอัลลอฮ์บังคับเราไหมเนี่ยบังคับว่าเรานั้นจะต้องเป็นชาวนรกบังคับว่าเรานั้นจะต้องไม่ได้ริสกีบังคับไหมบังคับว่าเรานั้นจะต้องเป็นคนดีอัลลอฮ์บังคับไหมครับอันนี้จึงสำคัญว่าอัลลอฮ์บังคับไหมครับหมายถึงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานั้นโดยไม่เราไม่มีสิทธิ์เลือกเลยมันถูกรัดมันต้องเป็นแบบนั้นไม่มีสิทธิ์เลือกเลยอันเนี้ยระหว่างข้อกออัลลอฮ์บังคับเราข้อขออัลลอฮ์ให้เราเลือกผลลัพธ์วันเนี้ยว่าเราจะมาเรียนหนังสือเนี่ยอัลลอฮ์บังคับไหมครับว่าเราจะต้องมาเรียนหนังสื
หรือว่าอัลเลาะห์ให้สิทธิ์เราเลือกได้นะว่าเราเนี่ยตอนเช้ามานั้นจะเลือกไปงานแต่งงานหรือมาเรียนหนังสือเลือกได้มั้ยครับเลือกได้ไหมใช่เลยฮะเลือกได้ฮะอันนี้สำคัญมากเลยนะครับมันทำให้เราได้เข้าใจว่าอ๋อเรื่องของกอฎอกอดัรที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูทรงกำหนดมานั้นจริงอยู่นะแต่อัลเลาะห์ให้สิทธิ์เลือกเรานะเลือกผลลัพธ์ได้เลือกว่าจะเป็นแบบไหนอะไรดีอะไรคู่ควรกับเราเลือกได้เห็นไหมอ๋อจริงๆแล้วมันทำให้เราได้สบายใจมันเริ่มที่จะเข้าใจเลยว่าอ๋อเรื่องกอฎอกอดัรนะมันมีความซับซ้อนก็จริงนะแต่พอเราได้เข้าใจบวกกับการศรัทธาแล้วนั้นมันทำให้เรานั้นได้มีความเข้าถึงอะว่าเรามีสิทธิ์เลือกนะทูมัดบิลคอตอบเนี่ยกล่าวแบบนี้นะครับกล่าวในขณะที่ท่านยกกองทัพไปเพื่อที่จะไปเมืองชามเสร็จแล้วชามคือซีเรียในปัจจุบันเนี้ยในยุคนั้นเกิดโรคระบาดนั้นข้าหลวงที่ปกครองเมืองชามเนี่ยก็มานะครับรีบเข้ามาหาท่านอุมัดบิลคอตอบขณะที่ยังไม่ถึงเมืองชามนะครับเขามาบอกว่ายะมีรุมุมินีนโอ้ท่านผู้นำ เมืองชามซีเรียตอนนี้โรคระบาดเลยจะทำยังไงดีท่านมดเบลคาตอมเนี่ยก็ประชุมกันว่าจะทำยังไงดีว่าจะเดินทัพต่อไปหรือจะกลับนครมาดีนะเพราะว่ามันเกิดโรคระบาดไปเดี๋ยวก็โรคติดต่อสารท่านก็สรุปว่าให้กลับนครมาดีนะไม่ไปแล้วเพราะว่ากลัวโรคติดต่อเพราะกลัวว่าโรคจะติดต่อมันทำให้นะครับข้าหลวงที่ปกครองนะครับเจ้าเมืองที่ปกครองเมืองชามคือซีเรียในยุคนั้นเนี่ยนะทัดทานโดยท่านกล่าวว่าอัตุฟิรุมินกอดริลละโอ้ท่านอุมัรบิลคอตอบท่านจะหนีกอดอกอดัรหรือหมายความว่าท่านกลัวหรือกอดอกอดัรเนี่ยกลัวโรคหรือนั้นถ้าอัลลอฮ์กำหนดว่าจะต้องเป็นติดโรคนะครับก็ติดถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ติดก็ไม่ติดนั้นการที่ท่านไม่ไปเนี่ยเพราะท่านหนีกอดอกอดัรหรือกลัวกอดอกอดัรหรือทอมัสบิลคอตอบก็กล่าวบอกว่านูฟิรุมิลกอดรินอิลากอดรินฉันหนีจากกอดอกอดัรหนึ่งที่มีปัญหาไปสู่กอดอกอดัรหนึ่งไปสู่ลิขิตหนึ่งที่ดีกว่าเห็นไหมฮะคำตอบของท่านนั้นเห็นภาพชัดแล้วก็มีพลังเลยว่าอ๋อที่ไม่ไปเมืองชามเนี่ยที่เหมือนว่าดูเหมือนว่าหนีเนี่ยจริงๆแล้วเหมือนกับหนีกอดอกอดัรหนึ่งไปสู่กอดอกอดัรหนึ่งลิขิตหนึ่งที่ดีกว่าแค่นั้นเองเพราะถ้าหากไปแล้วนั้นโอกาสติดโรคระบาดมีโอกาสสูงมากเลยแต่โอกาสที่กลับไปตั้งหลักใหม่นั้นมีโอกาสที่จะติดโอกาสที่จะติดโรคนี้น้อยมากเลยและท่านก็อธิบายต่อไปนี้นะทำให้เราเห็นภาพมากเลยท่านลองคิดดูนะถ้าหากว่าเรามีทุ่งเลี้ยงสัตว์อยู่2ทุ่งทุ่งหนึ่งอุดมสมบูรณ์หญ้าเขียวชุ่มหมดเลยอีกทุ่งหนึ่งนั้นมีแต่หญ้าที่แห้งกรังและท่านตอนเช้ามาท่านต้อนฝูงอูฐไปถ้าหากว่าท่านต้อนฝูงอูฐไปในท้องทุ่งที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นกอดอกอดัรมั้ยครับเป็นและถ้าท่านเลือกต้อนฝูงอูฐไปทุ่งที่แห้งแล้งมีแต่ความแห้งแล้งมีหญ้าที่แห้งแล้งมีหญ้าที่แห้งเป็นกอดอกอดัรมั้ยก็เป็นนั่นคืออะไรฮะท่านจะเลือกไปไหนก็เป็นกอดอกอดัรนั้นอัลเลาะห์ให้สิทธิ์เลือกสิทธิ์เลือกตามตรรกะตามความสามารถที่เรามีอยู่มองว่าเลือกอะไรว่าควรไม่ควรอันนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะครับว่ากอดอกอดัรที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงกำหนดมาก็จริงอยู่นะมันหนีไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ให้สิทธิ์ในการเลือกเรานะเลือกว่าดีอะไรควรไม่ควรนั้นสังเกตเด็กเล็กๆหรือคนบ้าอัลเลาะห์ไม่เอาโทษใช่มั้ยครับเลือกจะละหมาดหรือไม่ละหมาดจะบวชไม่บวชคนเหล่านี้ไม่อัลเลาะห์ไม่เอาผิดแต่ถ้าหากว่าคนมีสติสัมปชัญญะถ้าเรียกว่าไม่ละหมาดเอ๊ะเขามีความผิดนะถ้ามีอายุครบแล้วไม่ถือศีลอดเรื่องที่จะไม่ถือศีลอดอ๋อแบบนี้ก็มีความผิดเห็นไหมครับว่าอ๋อไม่เป็นแบบนี้เองนะนั้นประเด็นนี้ที่จะช่วยให้เราปลดล็อกนะครับว่าเราเนี่ยมีสิทธิ์เลือกว่าอะไรควรไม่ควรเลือกที่จะเปลี่ยนกอดอกอดัตที่อะไรที่มันจะเกิดที่ไม่ดีเราเลือกได้แต่มันมีข้อนี้นะครับที่ฝากไว้นะครับไอ้สิ่งที่เราเลือกจะสิ่งที่เราส่งล็อกนะฮะมันจะไปแมทช์กันแค่นั้นเองงงไหมครับไม่งงนะครับเอาว่าเรื่องของเราคือเลือกในสิ่งที่ดี
และสิ่งที่อัลเลาะห์ล็อกไว้ว่าผลที่จะไปเป็นยังไงมันจะไปแมทกันมันจะไปแมทกันแต่วันนี้นะฮะเราเลือกที่จะมาเรียนหนังสือเลือกใช่ไหมครับแต่สิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูทรงกำหนดไว้นะว่าเนี่ยเราจะต้องมาเจอกันที่นี่มันจะไปแมทกันแบบนี้เองส่วนเป็นแมทกันแบบไหนเนี่ยมันเป็นความลับนะฮะมันยากที่จะอธิบายว่ามันเป็นแบบไหนแต่ให้เราเชื่อว่ามันไปแมทกันเอาว่าอย่างนี้ง่ายๆเรื่องของเรานะเรื่องของเราเนี่ยทำให้ดีที่สุดอัลเลาะห์ชะให้เราเลือกในสิ่งที่ดีนะให้เราได้ขอทำอะไรก็ตามขอดุอะนะทำอะไรก็ตามให้บริหารจัดการให้ดีนะเสร็จแล้วก็มอบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือเรื่องของเราเลือกในสิ่งที่ดีนี้ใช่นะครับส่วนเรื่องของอัลเลาะห์เนี่ยอัลเลาะห์บางครั้งอัลเลาะห์จะให้หรือไม่ให้เราอย่างไรเนี่ยมันเรื่องของอัลเลาะห์มันกําหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผลลัพธ์ในสิ่งที่เราเลือกกับผลลัพธ์ในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูทรงล็อกไว้มันจะไปตรงกันอันเนี้ยมันเป็นทั้งศาสตร์คือสิ่งที่เรารู้กันแบบเนี้ยและเป็นทั้งศีลที่ต้องใช้อีหม่านกับศรัทธาเนี่ยไปจับล้วนๆเลยว่าอ๋อมันแมทกันมันตรงกันนะแต่เพียงแค่อธิบายให้ง่ายๆว่าอ๋อมันไม่ยากนะก็เพียงแค่ให้เราเข้าใจนะว่าเรื่องของเรากับเรื่องของอัลเลาะห์เราอย่าไปก้าวก่ายเรื่องของอัลเลาะห์เรื่องของเราคือเลือกในสิ่งที่ดีๆขอดุอากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำในสิ่งที่ดีๆผลที่ออกขึ้นมาผลที่เกิดขึ้นอย่างไรเนี่ยมันจะไปตรงกับสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงล็อกไว้ให้เกิดขึ้นกับเราไม่ยากนะครับเลือกกับล็อกนะครับเลือกคือเราเลือกได้เสร็จแล้วเพียงแค่ว่ามันจะไปตรงกับสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงล็อกว่าจะเกิดขึ้นกับเราแค่นั้นเองนั่นคือเรื่องที่มีความสำคัญตอนนี้ที่คุยกันมานะครับจำได้ไหมครับสเต็ปกอดอกอดัรที่อัลเลาะห์ทรงกำหนดมานะครับ1อย่างรู้ใช่ไหมครับพออย่างรู้แล้วก็บันทึกที่ลาวฮินมะห์ฟูซ3มาชีอะตุลลอฮ์ในเสร็จแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ประสงค์ต้องการให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น4อัลคอลกอเสร็จแล้วอัลเลาะห์ก็ทรงนิรมิตสิ่งนั้นหมายถึงว่านะอัลเลาะห์กำหนดไว้แล้วว่าจะสร้างโลกสร้างเหตุการณ์สร้างน้ำขึ้นสร้างน้ำลงให้เกิดสร้างเอลนีญานะสร้างสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยพออัลเลาะห์กำหนดว่าจะสร้างแล้วพอเรียบเรียงแล้วนะครับ1บันทึกไว้แล้วนะรู้แล้วก็บันทึกไว้แล้วแล้วก็ต้องการประสงค์จะให้เกิดขึ้นเสร็จแล้วกุนฟะยากูนอัลเลาะห์ก็บันดาลให้สิ่งนั้นเนรมิตสิ่งนั้นให้เกิดหมายความแบบนี้นะอัลเลาะห์กำหนดไว้แล้วนะวันนี้เราจะมาเรียนหนังสือกันนะวันนี้เราจะมาได้หนังสือมอบวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องศรัทธากับกอดอกอดัรนะอัลเลาะห์กำหนดไว้แล้วใช่ไหมครับกำหนดไว้แล้วอย่างรู้นะว่าเราจะไม่ต้องมาเรียนกันในวันนี้นะแล้วก็บันทึกไว้แล้วแล้วอัลเลาะห์ต้องการประสงค์สิ่งนั้นให้เกิดขึ้นมาเสร็จแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็อัลคอลครับก็ให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นแค่นั้นเองวันนี้เราก็มานั่งกันแบบนี้เห็นไหมครับว่ายากไหมครับก็ไม่ยากนั้นถ้าอัลเลาะห์กำหนดมาว่าเราจะได้รับริสกีในวันนี้นะครับอัลเลาะห์กำหนดไว้แล้วนะอย่างรู้ว่าคนนี้นั้นจะได้รับริสกีนะวันนี้แม้ว่าจะมีอะไรก็ตามได้รับริสกีก็บันทึกเอาไว้และอัลเลาะห์ต้องการให้สิ่งนี้เกิดขึ้นแค่เพียงแค่อัลเลาะห์ก็ให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นผมก็ได้ริสกีมาผ่านคนผ่านของผ่านอะไรมาก็ตามก็เกิดขึ้นมายากไหมที่แบบนี้คือไม่รู้หรือว่ายากไม่ยากนะฮะไม่ยากเลยนะมันเหมือนหลักทั่วๆไปแหละเอาว่าสมมติถ้าหากว่านายช่างเนี่ยจะทำบ้านเขาทำยังไงครับเขาก็เขียนแปลนก่อนใช่ไหมครับพิมพ์เขียวเขียนแปลนคือต้องดูก่อนรู้ก่อนว่าเอ๊ะมาคุยว่าต้องการสร้างบ้านยังไงนะคือต้องรู้ก่อนว่าจะทำอะไรใช่ไหมครับเสร็จแล้วช่างก็จะเขียนพิมพ์เขียวใช่ไหมครับพิมพ์เขียวเนี่ยนะครับคือที่สิ่งที่อยู่ที่เราให้มาฟูสที่อัลลอฮ์บันทึกไว้ที่เราให้มาฟูสเสร็จแล้วก็มาทำนะฮะก็เสร็จแล้วก็มาดับหน้างานคืออัลคอลเนี่ยฮะก็มาหน้างานก็ให้เกิดก็ลงมือสร้างตอกเสาเข็มนั่นแหละคือคอลคือการสร้างการกำหนดก็ให้เป็นไปตามสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูทรงกำหนดไว้แค่นั้นเองสิ่งนั้นก็เกิดกุลฟะยากูลสิ่งนั้นเกิดจงเกิดจงหายจงเป็นจงได้มันก็เกิดขึ้นสิ่งนั้นเกิดขึ้นอ่ะนั่นคือเรื่องที่มีความสำคัญนะครับว่าอ๋อมันเรื่องนี้ไม่ยากเลยถ้าเราเชื่อเราศรัทธาในเรื่องนี้แล้วก็ผ่านสเต็ปต่างๆนี้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราล้วนแล้วแต่เป็นความประสงค์ของอัลเลาะห์นะที่จะให้เกิดขึ้นมาแล้วก็เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกได้ประเด็นต่อมาครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่า
ลายารุดุลกอดรออิลัดดุอะไม่มีสิ่งใดนะที่จะไปขัดหรือว่าเปลี่ยนแปลงลิขิตของอัลเลาะห์ได้นอกจากการขอดุอะประเด็นต่อมาเรากำลังจะคุยครับว่าเอ๊ะแล้วสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงกำหนดมาเรียกว่ากอดรอกอดรเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ไหมครับเอาหลักรวมๆเลยนะครับทุกสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดมานั้นเปลี่ยนไม่ได้นะครับยังไงก็อย่างนั้นเวลาใดก็เวลานั้นจะได้ไม่ได้จะเป็นจะตายเวลายังไงก็อย่างนั้นเปลี่ยนไม่ได้แต่มีความพิเศษบางสิ่งบางอย่างที่มีความพิเศษเห็นไหมฮะมีความพิเศษว่าเอ๊ะเปลี่ยนได้นะกอดอกอดัตนั้นไปเปลี่ยนแก้ไขกอดอกอดัตดูอานะครับการที่เราขอดูอากับอัลลอฮ์นะสามารถที่ไปเปลี่ยนเปลี่ยนกอดอกอดัตที่เป็นร้ายกับเราได้นั่นคือความพิเศษที่อัลเลาะห์ให้นั้นท่านรอซูลุลลอฮ์บอกกับเราชัดเจนนะครับลายะรุดดุลกอดรออิลลัดดุอาจะไม่มีสิ่งใดไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขผลของสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดไว้นะนอกจากดุอานั้นดุอาที่เราคุยกันมานะฮะว่าอ๋อถ้าหลักสูตรสู่เส้นทางของสันติสุขนี่นะหนึ่งในตัวแปรสำคัญที่จะต้องได้ไปนะครับได้พลังของดุอาว่าการขอดุอากับอัลลอฮ์เนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่ลมปากนะแต่เหนืออื่นใดคือเป็นอะไรฮะเป็นหัวใจที่ขอกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นความยากเย็นเป็นความมั่นใจเป็นการแสดงออกว่าเราเนี่ยต้องการสิ่งนั้นจริงๆนะมีความรู้สึกว่าต้องอาศัยสิ่งนั้นแล้วก็มีความมั่นใจแล้วก็มีความรู้สึกมั่นใจว่าอัลลอฮ์ให้ได้ตอบรับได้นั้นเรื่องของดุอาเนี่ยกลับไปดูเรียนรู้ให้มากเลยนะครับเพราะเป็นความพิเศษเพราะดุอานั้นสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขผลลัพธ์ร้ายๆที่จะเกิดขึ้นกับเราได้อีกหะดีษหนึ่งนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนัลฮะซรอลายุฮนีอันกอดรินการระวังนะระวังป้องกันเนี่ยใส่แมสนะครับแบบระยะห่างล้างมือที่จะป้องกันโรคที่จะโรคระบาดการระวังแบบนี้หรือว่าการขับรถต้องระวังนะระวังซ้ายระวังขวาแต่ระวังอย่างเดียวนั้นยังไม่สามารถที่จะอะไรฮะยังไม่สามารถที่จะทำให้เรานั้นรอดจากอุบัติเหตุได้นะถ้าเพียงแค่ระวังอย่างเดียวเนี่ยหรือการระวังอย่างเดียวการป้องกันอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่สามารถทำให้เรานั้นรอดจากการโรคติดโควิดได้หรอกครับแต่ความพิเศษคืออะไรฮะอัดดุอาการขอดุอากับอัลลอฮ์นั้นยัมฟะบิมานะซันวะลัมยันซันดุอานั้นสามารถที่จะกันและก็แก้ได้กันแล้วแก้ผลร้ายๆผลลบที่จะเกิดขึ้นกับเราได้ภัยบัลลาปัญหาอุปสรรคเรื่องร้ายๆที่จะเข้ามาในชีวิตของเรานั้นดุอานั้นสามารถที่จะไปรับมือกับกอดอกอดัตลิขิตของอัลเลาะห์ที่กำหนดในเรื่องร้ายๆที่จะเกิดขึ้นกับเราได้เอาง่ายๆเห็นไหมครับว่าอ๋อแบบนี้นะนะนั้นเข้าใจแล้วว่าอ๋อกอดอกอดัตนะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะแต่ด้วยความพิเศษความพิเศษของดุอาที่อัลเลาะห์ให้กับเรามาเนี่ยสิ่งนี้นั้นสามารถที่จะไปเปลี่ยนผลของกอดอกผลร้ายที่เป็นลบสิ่งที่ไม่ดีที่เป็นอัลเลาะห์กําหนดมาให้กับในชีวิตของเรานั้นให้เป็นบวกได้จากร้ายให้เป็นดีได้จากหนักให้เป็นเบาได้ด้วยกับการขอดุอากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ่ะนั่นคือสิ่งที่อ๋อนั่นความพิเศษนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเรามาว่าดุอานั้นสามารถที่จะเปลี่ยนผลลัพธ์กอดอกอดัตได้เนี่ยนั่นคือเรื่องที่มีความสำคัญในประเด็นนี้มีความละเอียดนะครับเพราะว่าบางครั้งนักปราชญ์ก็แปลว่าอ๋อคำว่าดุอาเนี่ยไปเปลี่ยนกอดอกอดัตได้หมายถึงว่าในเรื่องราวต่างๆนะในเรื่องราวต่างๆในกำหนดของอัลเลาะห์ที่ปลายเปิดในเรื่องราวต่างๆที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดไว้เป็นปลายนะฮะเป็นปลายเปิดแบบไหนครับอ๋อหมายถึงว่าถ้าอัลลอฮ์กำหนดมาโดยมีข้อแม้นะว่าเอ๊ะถ้าหากคนๆนั้นเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดมานะจะต้องประสบอุบัติเหตุแต่ในวันนั้นกำหนดว่าถ้าเขาขอดุอากับอัลลอฮ์เขารอดเห็นไหมครับว่าอ๋อซึ่งคำนี้หมายถึงว่าการกำหนดของอัลลอฮ์ที่มีข้อแม้ในการกระทำของบ่าวบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับดุอาแต่อย่างไรก็ตามในภาพรวมนะให้เราได้เข้าใจว่าด้วยความพิเศษของดุอานั้นสามารถที่จะไปเปลี่ยนแก้ไขผลลัพธ์อันที่เราไม่ต้องการในกอดอกอดัตที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงให้เกิดขึ้นกับเราได้นะครับนั้นตัวผมเองเนี่ย
ก็จะพยายามที่จะให้ดุอาใช่ไหมครับสอนดุอาให้ดุอาโดยเฉพาะดุอาของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่สอนกับเราเนี่ยนบีบอกว่าใครก็ตามนะออกมาจากบ้านเนี่ยและอ่านดุอาบทนี้นะอ่านว่ายังไงครับดุอาออกจากบ้านจำได้ไหมครับอ่านว่าไงบิสมิลลาห์บิสมิลลาฮิรบิสมิลลาห์ดีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮิมก็ได้ครับบิสมิลลาฮิตาวักกันตุอัลลอฮ์แล้วก็ลาฮาวลาวะลากุวะติลลาบิลลาห์3ประโยคครับบิสมิลลาฮิหรือบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮิมก็ได้ครับบิสมิลลาฮิตาวักกันตุอัลลอฮ์ฉันมอบหมายกับอัลลอฮ์นะในเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นมาลาฮาวลาวะลากุวะติลลาบิลลาห์ไม่มีพลังไม่มีอำนาจใดๆที่จะมาเปลี่ยนแปลงเหตุต่างๆได้นอกจากต้องอาศัยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครอ่านคำนี้นั้นอัลลอฮ์ท่านนบีบอกว่าอัลลอฮ์จะปกปักรักษาเขาเท่ากับท่านได้รับการคุ้มครองแล้วนะท่านได้รับการปกปักรักษาแล้วนะท่านได้รับทางนำแล้วนะและชัยฏอนก็จะรีบหนีจากเขาไปเลยนี่ต้องเชื่อต้องมั่นต้องใช้พลังดุอาแบบนี้ไปจัดการไปบริหารไปแก้กอดอกอดัตนั่นคือความพิเศษในกอดอกอดัตที่บางเรื่องราวนั้นดุอาสามารถที่จะไปแก้ไขได้อานั่นคือสิ่งที่เรานั้นต้องรู้กันนะครับประเด็นต่อมาแล้วนะเมื่ออัลลอฮ์กำหนดมาแล้วนั้นเราก็ไม่ต้องทำอะไรมากมายอันนี้ย้ำนะครับย้ำเพราะว่ามันจะมีประเด็นถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจเนี่ยมันจะคลาดเคลื่อนกันนะครับเพราะว่าพอพูดเรื่องกอดอกอดัตบางคนก็บอกว่าโอ้ใช้ชีวิตไปเลยนะไม่ต้องอะไรมากเลยอัลลอฮ์ให้สวรรค์ยังไงก็ได้สวรรค์นะอัลลอฮ์ให้นรกกำหนดนรกก็ได้นรกอัลลอฮ์ให้ริสกีได้เงินยังไงก็ได้ยังไงก็ได้มันหนีไม่ได้หรอกเสร็จแล้วก็ปล่อยชีวิตไปตามชิวๆไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องลงแรงไม่ต้องทำอะไรนั่นประเด็นคืออัลอักซูบิลอัสบาบการที่เรานั้นจะต้องทำเหตุทำปัจจัยนะเป็นเรื่องที่ใช่อัลอักซูบิลอัสบาบมะซูนุนบิฮาชัรอันการทำเหตุทำปัจจัยเนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่ศาสนานั้นใช้ว่าต้องทำนะเหมือนนบีบอกว่ายะมาลูอัลลอฮ์กำหนดมาก็จริงนะเรื่องของอัลลอฮ์แต่หน้าที่เราคือทำในสิ่งที่เป็นคุณกับเรานะทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเรานะต้องทำต้องลงมือทำนะท่านอุมัรบิลคอตอบกล่าวว่าฝนเนี่ยไม่ได้ตกมาเป็นเงินเป็นทองนะอยากจะหาริสกีเนี่ยก็ต้องออกทำมาหากินนะอยากจะได้ความรู้เนี่ยมันก็ต้องมาเรียนกันแบบนี้นะจะอยู่แบบชิวๆสบายๆและได้ความรู้ไปมันไม่ได้นะนั่นคือเป็นกฎของอัลเลาะห์นะครับผมใช้คำว่ากฎของอัลเลาะห์จะได้เข้าใจดีว่าการที่คนคนหนึ่งนั้นจะได้รับความดีได้รับริสกีได้รับความรู้มันก็ต้องแลกมาด้วยการทุ่มเทนะครับแต่การทุ่มเทการเพียรการพยายามนั้นจะต้องสอดคล้องกับหลักการศาสนาเห็นไหมครับจะทำมาหากินนะครับก็พอประมาณไม่ต้องหน่วยลำบากมากเพราะริสกีอัลลอฮ์กำหนดมานะครับอัจมิลูฟิตตอลับจงแสวงหาริสกีเนี่ยในภาพที่สวยงามคืออย่าไปเหนื่อยจนเกินไปอย่าไปโลภจนเกินไปทำมาหากินพอประมาณพอดีแล้วริสกีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะให้กับเรามานั่นคือเรื่องที่มีความสำคัญว่าอ๋อมันต้องทำนะมันต้องลงแรงนะและต้องขอดุอานะพูดถึงข้อนี้จึงสรุปง่ายอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการที่คนคนหนึ่งนั้นทำตามหน้าที่ของเขาและจัดการกับเรื่องกอดอกอดัตนั้นในส่วนของเรานั้นก็คือหนึ่งครับลงมือทำให้มีความเพียรมีความพยายามลงมือทำสองลงมือดุอาครับในขณะที่ทำสิ่งใดก็ตามก็ขอดุอานะอย่าลืมนะครับขอดุอาอ์ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าให้สิ่งที่เราทำนั้นได้มีความสำเร็จได้ลุล่วงนะครับได้รับการแก้ไขไป3เสร็จแล้วก็มอบกับอัลเลาะห์เห็นมั้ยครับข้อ3คือมอบกับอัลเลาะห์ข้อนี้นะครับมันเป็นหลักที่สำคัญมากเลยนะครับตัวผมเองนะครับผมก็พยายามที่จะเผยแผ่หลักการข้อนี้จะสอนหลักการข้อนี้อยู่เป็นประจำเลยนะครับว่า3ข้อนี้สำคัญว่าเรื่องของเรานะครับถ้าหากว่าเราจะได้รับสิ่งดีๆอะไรก็ตามที่เป็นความสุขความดีนะครับ3ข้อครับ1ครับลงมือทำยะฮริสอาลามายัมฟาอุกะลงมือทำคือมีความเพียรมีความพยายามที่จะทำนะครับในสิ่งที่สอดคล้องกับหลักการศาสนาด้วยนะครับทำ
ค้าขายแบบไหนที่ศาสนาใช้ตามหลักการนะครับจะอารุ่มมีความอารุ่มอร่วยอารีอารอบนะครับทำยังไงที่ให้ก่อประโยชน์กับผู้ซื้อได้มากที่สุดมันเป็นหลักการที่ประสบกับความสำเร็จของผู้ที่มีความสำเร็จในการขายก็ทำไปนะครับเรียนรู้ไปข้อที่สองไปน้องครับขอดูอานะครับอย่าลืมนะครับขอดูอาตั้งแต่เริ่มเลยนะครับตั้งแต่เริ่มที่จะทำอะไรก็ตามเริ่มขอเลยนะครับจะออกจากบ้านก็ขอดูอาขณะที่เดินทางก็ขอดูอาอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับมันหลุดไม่ได้นะครับดูอานั้นหยุดไม่ได้ชีวิตเรานั้นเหมือนว่าถ้ามีชีวิตนั้นอย่าหน่ายดูอานะครับจำไว้นะครับตราบใดก็ตามที่มีชีวิตอยู่นั้นอย่าเบื่อดูอาอย่าหน่ายดูอาเหมือนคนที่ทำสงครามนะครับถ้าทำสงครามแล้วอย่าหน่ายในการใช้อุบายในการทำสงครามแต่ชีวิตเราไม่ต้องใช้อุบายนะครับใช้ดูอาอย่างเดียวหนักไว้ดูอาไว้ยังไงก็รอดนะครับเพราะว่าความพิเศษของดูอานะครับดูอายังไปสามารถที่แก้ครับแก้กอดอกอดัดได้เลยนะฮะในความพิเศษเห็นไหมครับว่าแล้วจะรู้ดูแล้วก็จะรออิละดูอาเห็นไหมนั้นหน้าที่เรานั้นทำนะทำสองข้อนี้นะครับพอทำแล้วก็มอบกับอัลลอฮ์ครับแต่ว่ากั้นตัวอัลลอฮ์นะครับมอบกับอัลลอฮ์พอทำสามข้อแล้วแน่นอนฮะเราจะคลายฮะอาจจะคลายจากการที่เรานั้นวิตกกังวลเอ๊ะมันจะได้ไม่ได้เนี่ยมันดีหรือไม่ดีมันไม่ใช่เรื่องเรานะครับพอเราอีหม่านในระดับสูงแล้วใช่ไหมครับเราจะลอยแล้วครับชีวิตเราจะลอยแล้วจะลอยเหนือปัญหาที่มันมีความเครียดความลำบากความวิตกกังวลความบีบคั้นอะไรต่างๆนานาที่มันเครียดมันลำบากนะครับรู้ไหมครับวันนี้ผมและโอ้โหคิวมันแน่นไปหมดเลยนะครับไม่รู้อะไรเป็นอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับแต่พยายามที่จะเรียบเรียงนะครับพยายามที่เรียบเรียงวันนี้วันนี้การสอนที่นี่มีความสำคัญครับวันนี้มีโปรแกรมมีสอนอีกที่หนึ่งครับแต่ว่าขอได้คุยได้ทำก่อนแก้ไขปัญหาก่อนแล้วก็ขอดูอ้างกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นให้ได้รับการแก้ไขสเต็ปไปหมดนะฮะเต็มไปหมดเลยแต่พยายามทำชีวิตให้ง่ายโดยขอกับอัลลอฮฺแล้วก็พยายามทำเท่าที่สามารถจะทำได้นะครับเท่าที่สามารถจะทำได้ตามความคิดความอ่านเสร็จแล้วก็มอบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมอบกับอัลลอฮฺใช้วิชาให้มันทำแล้วก็ให้เป็นไปตามอัตโนมัติไม่ต้องเครียดอะไรมากมายอะไรจะเกิดก็จะเกิดเพราะเราทำแล้วใช่ไหมครับมันไม่ได้หมายความว่าอะไรจะเกิดก็จะเกิดโดยเราไม่ทำอะไรเลยไม่ใช่เห็นไหมครับอะไรจะเกิดก็เกิดข้อนี้เป็นข้อที่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากทำหนึ่งสองสามแล้วทำหนึ่งแล้วได้ทำแล้วตามกำลังความสามารถของเราความคิดความอ่านคุณสมบัติของเราทักษะความสามารถของเราแค่ไหนก็แค่นั้นนะครับเพราะคนไม่เหมือนกันใช่ไหมครับบางคนมีการบริหารจัดการองค์ความรู้ที่ดีก็ใช่อันนั้นก็ใช่แต่สิ่งที่มีความสามารถคืออัลลอฮ์จะให้ตามสิ่งที่เรานั้นได้ทำออกที่เราเต็มไม้เต็มที่ได้ขนาดไหนก็แค่นั้นเพราะอะไรฮะเพราะมีดุอาอ์วัสตะอินบิลละขอดุอาอ์กับอัลลอฮ์นะขอความช่วยเหลือกับอัลลอฮ์นะให้เรื่องราวปัญหาต่างๆนั้นได้รับการช่วยเหลือคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีที่เป็นบวกเสร็จแล้วก็มอบแล้วอะไรจะเกิดก็เกิดและรับได้ทั้งหมดเพราะทำแล้วทำดีแล้วเห็นไหมครับว่าอ๋อชีวิตเป็นง่ายแค่นี้เองเอ๊ะทำไมต้องทำให้มันยากล่ะครับทำไมจะต้องฟูมไฟทำไมจะต้องกังวลทำไมจะต้องนั่นนี่นู่นเต็มไปหมดเลยนะครับนั่นคือชีวิตของเราส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ใช่ไหมครับที่เราไม่สามารถที่จะบริหารจัดการได้ไม่รู้แล้วก็ไม่ลึกบางครั้งก็รู้แต่รู้แล้วไม่สามารถที่จะทำให้ตนเองนั้นออกห่างจากกับดักของชัยฏอนได้กับดักของปัญหาอุปสรรคได้ปรับใหม่เลยนะครับหลักการนี้ไปใช้เลยใช้ได้เลยและจะเห็นผลชัดเจนมากเลยว่าอ๋อทำเท่าที่สามารถจะทำได้นะเราเต็มกำลังแค่ไหนก็แค่นั้น2ขอกับอัลลอฮ์นะไม่สบายเจ็บนะเรามีเงินเพียงแค่ไปรักษา30ก็30ถ้าใครที่มีไปหาหมอระดับนะโรงพยาบาลเกรด A ได้ก็เรื่องก็ไปนะฮะก็ไปแบบนั้นนะฮะก็ทำแต่สาระสำคัญเนื้ออันใดหายไม่หายอยู่ที่ใครครับอยู่ที่อัลลอฮ์ใช่ไหมครับนั่นคือให้ทำก่อนเสร็จแล้วขอดุอากับอัลลอฮ์จริงๆแล้วตัวที่ตัดสินนั้นอยู่ที่ตัวอะไรตัวดุอาต่างหากแหละครับเพราะอัลลอฮ์ให้จะให้ตามที่แม้แต่เราเรียนรู้กันมาแล้วว่าแม้ว่ากอดอกอดัตที่กำหนดมานั้นดุอาสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ของกอดอกอดัตได้ดูความพิเศษเห็นไหมครับอ๋อแล้วก็ไปใช้ในชีวิตของเรานะปรับเรื่องนี้ไปใช้ชีวิตของเราพอทำหนึ่งสองแล้วก็มอบกับอัลลอฮ์แล้วก็ความโล่งความสบายมันจะเกิดขึ้นแล้วอะไรจะเกิดก็เกิดนะครับรับได้ทั้งหมดแล้วก็มั่นใจว่าดีทั้งหมดด้วยนะครับยากไหมครับเรื่องกอดอกอดัต
ยากไหมครับยากไหมดูแท้ดูสาวว่ามันยังอินๆอยู่ยังไงนะครับเดี๋ยวให้ถามดีกว่าได้ถามจะช่วงท้ายนะครับเสร็จแล้วมันมีข้อหนึ่งครับอันนะฮยูอันิลโคดฟิลกอดรีการเจาะลึกการเจาะลึกในเรื่องกอดรกอดารว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยไอสิ่งที่เราเลือกกับสิ่งที่เราส่งล็อกเนี่ยมันไปแมทกันได้ยังไงไม่ต้องไปลุกลงลึกถึงขนาดนั้นหรอกครับบางครั้งจำไว้นะครับเรื่องราวการบริหารจัดการของอัลเลาะห์เนี่ยมันลึกมากครับในฮะดีษในอายะห์กุรอานก็จะกล่าวไว้แม้ว่าจะเอาน้ำทะเลเนี่ยมาเป็นน้ำหมึกและอธิบายในการบริหารจัดการของอัลเลาะห์เนี่ยน้ำหมึกหมดแล้วนะก็ไม่สามารถจะอธิบายได้ครับมันเป็นตรรกะที่ซับซ้อนที่มันลึกเกินที่จะรู้อย่างรู้ในเรื่องนี้ดังนั้นหลักการเราคือเชื่อล้วนๆเลยก็เชื่อว่าแมทก็คือแมทกันไอ้สิ่งที่เราเลือกกับสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงล็อกผลที่จะเกิดขึ้นมายังไงมันจะเป็นแมทกันนี่มันเป็นแมทคือไปสอดคล้องกันไปตรงกันอย่างไรนั้นมอบกับอัลเลาะห์ไม่ต้องไปขุดคุยเรื่องของอัลเลาะห์นะครับเอาว่าเรื่องของเราทำตามเรื่องของเราส่วนเรื่องของอัลเลาะห์อย่าไปก้าวก่ายเรื่องของอัลเลาะห์อันนี้สำคัญฝากไว้นะครับและหนึ่งในเรื่องของอัลเลาะห์นั่นคือเรื่องของกอฎอกอดัรอัลเลาะห์กำหนดมาอย่างนั้นอย่างนี้แล้วการที่จะอธิบายในเรื่องนี้ให้ทะลุ 100% เลยไม่มีใครทำได้หรอกครับเพราะเรื่องนี้นั้นมีซิรมีความลึกลับที่เป็นเรื่องเฉพาะที่อัลเลาะห์วัดใจเป็นสิ่งที่วัดอีมานศรัทธาเราว่าเราเชื่อเราอีมานระดับใดตามตรรกะได้อธิบายไว้พอเห็นภาพเราลางๆนะครับในเรื่องกอฎอกอดัรที่จะเป็นยังไงเพียงแค่สเต็ปกอฎอกอดัร3ข้อ4ข้อเนี่ยผมว่ามันก็ทะลุไปในข้อหนึ่งแล้วใช่มั้ยครับอ๋อว่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมานั้นเป็นเพราะอัลเลาะห์ทรงอย่างรู้ไม่ใช่แบบสเปะสปะนะไม่ใช่นะพออย่างรู้แล้วก็เพียงแค่บันทึกไว้ที่เราเห็นมาฟูซเสร็จแล้วในสิ่งที่อัลเลาะห์จะเกิดมานั้นมันด้วยกับอัลเลาะห์ทรงประสงค์ให้เกิดขึ้นมาแล้วก็ข้อที่4เมื่อบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เกิดมาแค่นั้นเองก็บันดาลให้เกิดกุลฟะยะกูลจงเกิดจงเป็นก็เกิดสิ่งนั้นเกิดขึ้นมาในโลกในจักรวาลนี้มาก็แค่นั้นเองอันนี้อธิบายได้เห็นภาพครับเห็นภาพกอฎอกอดัรเห็นภาพแบบนี้ก็เริ่มที่จะชัดเจนแม้แต่ไม่ 100% ก็ตามเพราะบางประเด็นเฉพาะประเด็นที่ผมเน้นย้ำว่าเรื่องของสิ่งที่อัลเลาะห์ให้สิทธิ์ในการเลือกกับผลที่อัลเลาะห์ทรงล็อกไว้มันจะไปตรงกันอันนี้มอบให้กับอัลเลาะห์ไปนะครับแล้วสรุปมาอีกครั้งหนึ่งครับแล้วการที่รู้ในเรื่องนี้มันทำให้เรานั้นได้รับความสุขอย่างไรล่ะครับแน่นอนพี่น้องครับพอรู้เรื่องนี้แล้วมันทำให้เรามีความกล้าใช่ไหมครับไม่ต้องกลัวหรอกครับเครียดไม่ต้องเครียดกับปัญหามากหรอกครับไม่ต้องเครียดครับขอให้เราได้ทำตามสเต็ปนะครับ1 2 3ที่ว่ามาแล้วเสร็จแล้วนิ่งให้เรานั้นนอนใจได้เลยให้เรานั้นได้สงบได้เลยไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลนะครับเพราะอะไรมันจะเกิดมันก็จะเกิดใช่ไหมครับข้อที่สองครับมันทำให้เรานั้นใช้ชีวิตแบบมีความโล่งมีความสบายและความสุขจะเกิดขึ้นมาผมเน้นตั้งแต่ข้อแรกเลยใช่ไหมครับก่อนที่จะคุยกันในเรื่องนี้จิ๊กซอองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้เรานั้นได้สัมผัสกับความหอมหวานของอีหม่านความสุขในชีวิตของเราคือการศรัทธาการเชื่อครับการที่เรานั้นมีความเข้าใจและเข้าถึงในเรื่องนี้เหมือนที่ท่านอุบาดะบินซอมิดได้บอกกับลูกรักลูกไม่อาจที่จะสัมผัสความหอมหวานหรือความสุขในการศรัทธาได้นอกจากลูกจะต้องมั่นใจสิ่งใดก็ตามที่อัลเลาะห์ทรงกำหนดมามันต้องเกิดขึ้นจากสิ่งนั้นถ้าอัลเลาะห์ให้ไม่มีใครมาห้ามอัลเลาะห์ห้ามไม่มีใครมาให้นั่นคือแบบนี้อยู่ที่อัลเลาะห์และขอให้ลูกพึงทราบต่อไปว่าพ่อนั้นได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าสิ่งแรกที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างนั้นคืออัลกอลัมอัลลอฮ์ทรงสร้างกอลัมปากกาที่จะบันทึกซุมมะกอละต่อมาก็กล่าวกับปากกานั้นว่าอุกตุบปากกาเจ้าจงบันทึกนะปากกาก็ถามว่ายาอัลลอฮ์แล้วฉันจะบันทึกอะไรล่ะอัลลอฮ์ก็ทรงตรัสว่าอุกตุบมะกอดีรุจนบันทึกเรื่องราวต่างๆที่จะเกิดขึ้นมาอีละกิยามิสาตราบจนกระทั่งวันสุดท้ายของโลกนี้ตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งตราบจนวันสุดท้ายเลยนั้นอัลลอฮ์บันทึกให้บันทึกไว้แล้วในสิ่งที่จะเกิดขึ้นมานั้นพอเรารู้แบบนี้แล้วมันทำให้เราโล่งทำให้เราสบายทำให้เรานั้นไม่ให้เครียดและไม่ทำให้เรานั้นซึมเศร้านะครับ
กำลังจะบอกครับว่าพอเรียนเรื่องนี้แล้วทำให้เราได้รู้ว่าในปัญหาความซึมเศร้าที่เกิดขึ้นกับเรานั้นก็เพราะว่าเรานั้นไม่ยึดไม่เข้าใจและไม่เข้าถึงในการศรัทธากับกตกดัตนั่นคือเรื่องที่มีความสำคัญครับว่าถ้าหากว่าเราจะเจอมีความสุขเจอกับฮาลาวะตุลอีมานความหอมหวานของอีมานหนึ่งในจิ๊กซอที่มีความสำคัญอันดับต้นๆหรือที่สุดเลยก็คือการที่เรานั้นเข้าใจและเข้าถึงการศรัทธากับกตกดัตที่ได้นำเสนอตามวันนี้นะครับใครที่อยากจะมีประเด็นอยากจะสอบถาม5นาทีครับขอได้สอบถามได้ครับเรื่องเดียวครับบททดสอบนะครับถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะให้เกิดขึ้นกับใครก็ตามไปน้องครับอัลลอฮฺกำหนดมาแล้วนะครับไม่ว่าเห็นไหมฮะว่าอะลัมช่วงทราบเถิดว่ามาอัลซอบะกะลัมยะกุลลิยุกติอะกะภัยบาลาบททดสอบต่างๆนานาใดๆก็ตามที่อัลลอฮ์จะให้เกิดขึ้นกับบุคคลใดก็ตามสิ่งนั้นย่อมไม่พลาดถ้าอัลลอฮ์ทรงกำหนดมามันต้องเกิดขึ้นนั่นคือเรื่องที่มีความสำคัญหรือไม่ว่าจะเป็นสิ่งดีใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นวันนี้เราจะได้รับริสกีนะวันนี้เราจะได้รับข่าวดีนะถ้าอัลลอฮ์กำหนดมายังไงจะเกิดมันก็ต้องเกิดหนีไม่ได้ทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีเรื่องที่เราได้เรื่องที่เราเสียเรื่องที่เราสุขเรื่องที่เราทุกข์ทั้งหมดเลยนะครับทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นมานั้นอัลลอฮ์ทรงกำหนดมากุลไลยูซีบะนะอิลลามะกะตะบัลลอฮุละนะจะไม่มีเคราะห์กรรมใดๆที่เกิดขึ้นกับเราหรือเกิดขึ้นกับผู้ใดก็ตามนอกจากสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดไว้กำหนดไว้แล้วมันไม่ใช่เพิ่งเกิดในวันนี้นะครับจริงๆมันเกิด2ครั้งนะครับเกิด1ครั้งที่อัลเลาะห์ทรงกำหนดที่เราเห็นมาฟูซแล้ว1ครั้ง2เกิดตอนนี้แหละครับอัลคอนที่เกิดขึ้นกับเราในขณะนี้อันนี้คือเรื่องที่เราจะต้องเข้าใจแต่อยากจะบอกว่ามันมีอีกข้อหนึ่งนะที่มันจะต้องนอกจากรู้ในข้อนี้แล้วนะครับบวกไปอีกข้อหนึ่งนะครับก้าวไปอีกข้อหนึ่งให้ได้นะครับทุกสิ่งที่เกิดมานั้นล้วนแต่อัลเลาะห์ให้ต้องการให้เป็นสิ่งดีกับเรานะครับแม้จะเป็นภัยบาลาก็ตามครับคำว่าลานานะครับบรรดาอุลามะบอกว่านี่คือสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเรานะครับมันมีความดีที่ซ่อนอยู่นะในนั้นมีฮิกมะฮ์ที่บาลิกะฮ์ซึ่งผมได้อธิบายไปหลายครั้งนะครับว่ามีเหตุผลบางเหตุผลที่เป็นคุณกับเราเป็นความดีกับเรานะที่อัลลอฮ์ซ่อนให้กับเรานะแต่มันต้องผ่านนะมันต้องผ่านวัดใจกันต้องผ่านบททดสอบอะอยู่ดีๆจะได้รับความดีได้ยังไงนั้นพระนางอุมมุสลามะจะได้นิกะฮ์ได้เป็นภรรยาของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ต้องผ่านบททดสอบคือเสียอบูซะลามะห์ไปมันต้องมีมันมีกฎของอัลเลาะห์นะครับคือคนหนึ่งจะได้รับความดีใดๆก็ตามมันจะมีบททดสอบมาก่อนมีเรื่องร้ายมาก่อนวัดใจแล้วว่าเราก้าวผ่านไปได้ไหมก้าวผ่านไม่ได้ครับถ้าเราไม่รู้ในข้อนี้1ถ้าหากว่าเราไม่รู้1ไม่มั่นว่ามาจากอัลเลาะห์กำหนดมามันก็ไม่ได้แล้วมันไปกันไม่ได้แล้ว2ถ้าหากว่าเราไม่คิดว่าในสิ่งนั้นเป็นความดีที่อัลเลาะห์จะให้กับเรามามันก็ไม่ได้แล้วกำลังใจที่จะต่อสู้สิ่งที่ดีๆที่อัลลอฮ์จะให้กับเรามามันก็ไม่ได้เพราะมันเป็นกฎของอัลลอฮ์นะครับส่วนใหญ่เรื่องร้ายที่เกิดขึ้นกับเราเราเลือกอะไรครับเราเลือกที่จะท้อแท้เลือกที่จะสิ้นหวังเลือกที่จะฟูมไฟใช่ไหมครับเลือกแบบนี้อัลลอฮ์ก็ให้จัดไปแบบนั้นนะครับที่เราเรียนรู้กันมาว่าอ๋ออัลลอฮ์ให้สิทธิ์ในการเลือกเราใช่ไหมครับว่าเราจะเลือกคิดยังไงเลือกทำยังไงแต่อุมุสลามะเลือกอะไรครับเรื่องที่จะปฏิบัติกับข่าวร้ายที่เธอได้รับมาว่าอ๋อมีคนมาแจ้งบอกว่าอบูซะละมะห์เนี่ยสามีสุดที่รักเสียชีวิตไปแล้วนะเธอเลือกที่จะทำยังไงครับเลือกที่จะกล่าวว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอัลลอฮ์กำหนดมาเมื่ออัลลอฮ์จะกลับไปก็เป็นเรื่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสองเรื่องที่จะขอดุอาอัลลอฮุมมะยุรนีฟีมุซีบะติโออัลลอฮ์ขอเหตุการณ์นี้นั้นจะไม่ฉันได้รับผลบุญนะวะคลุฟลีคอยรอมิฮาและทรงโปรดประทานสิ่งที่ดีกว่ามากกว่าสิ่งที่เสียไปนบีบอกว่าใครก็ตามนะที่กล่าวทำแบบนี้นะมอบกับอัลลอฮ์นะอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคำนี้ช่วยให้เราดึงสติเราไปหาอัลลอฮ์นะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมามันไม่ใช่นึกอยากจะเกิดก็เกิดไม่ใช่นะแต่เป็นกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มันหนีไม่ได้แล้วมันหนีไม่ได้แล้วมันจะเกิดยังไงก็ต้องเกิดแต่เพียงแค่สิ่งที่เกิดนั้นกำลังทำให้สิ่งกำลังอัลลอฮ์กำลังจะให้สิ่งที่ดีในระดับที่ดีมากกว่าให้กับเราแค่นั้นเองโดยที่เรานั้นต้องอะไรฮะต้องวัดใจฮะว่าต้องยอมรับให้ได้ความฟูมฟายความตระหนกตกใจ
การที่ซึมเศร้ามันเป็นเหตุที่ทำให้เรามันไม่ได้อะที่อัลลอฮ์สัญญาไว้ถ้าเลือกที่จะเศร้าก็ได้เศร้านะครับเรื่องเลือกที่จะเครียดก็ได้เครียดแต่ถ้าเลือกที่จะเป็นผลบุญก็จะได้ผลบุญอัลลอฮ์ก็จะให้นั้นจึงไม่แปลกพี่น้องครับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ได้กล่าวอัลลอฮ์ทรงตรัสว่าอานาอินดัลลอนนีอับดีบีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะอยู่หรือจะให้เป็นไปตามสิ่งที่บ่าวคิดกับเราในภัยบาลาในทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเราว่าเราคิดแบบไหนอินซอนนะคอยรอนฟะละถ้าคิดดีคิดบวกคิดว่าได้เขาได้สิ่งนั้นฮะคิดว่าได้ผลบุญได้ผลบุญคิดแล้วเชื่อว่าอัลลอฮ์จะตอบแทนสิ่งที่มีค่ามากกว่าอัลลอฮ์จะให้ตามนั้นว่าอินซอนนะชะรอนฟะละถ้าเขาคิดว่าลบคิดว่าไม่ได้คิดว่าคือความสูญเสียคือความลำบากคือความผิดหวังคือเรื่องไม่ดีมันก็ได้แบบนั้นนะฮะนั้นฟันยะซุนมายะชะดังนั้นจงคิดกับอัลลอฮ์ในสิ่งที่เจ้าต้องการเถิดเพราะบางครั้งนะครับเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนทางลมได้แต่เราสามารถจะปรับใบเรือให้เป็นไปตามทิศทางที่เราต้องการได้ลมพายุสมัยก่อนคนที่เล่นเรือสมัยก่อนเป็นเรือใบครับลมพายุมานะครับถ้าคนที่มีความชำนาญครับพวกไวกิ้งนะครับเขามีความทักษะความชำนาญเขาไม่กลัวลมเขาไม่กลัวลมพายุนะครับเขาปรับใบเรือให้มันได้ตั้งฉากกับแรงลมเสร็จแล้วมันจะเร็วทำให้วิ่งไปถึงทิศทางที่ต้องการได้เร็วขึ้นกว่าเดิมหลายเท่ากำลังจะบอกหลักการนี้ให้เราได้เข้าใจครับว่าบางครั้งกฎกฎรัฐที่อัลเลาะห์กำหนดมามันหนีไม่ได้มันเหมือนการที่เราจะไปเปลี่ยนทางลมไม่ให้ลมพัดมาไม่ให้พายุเกิดขึ้นมันเปลี่ยนไม่ได้นะครับแต่เราสามารถที่ปรับความรู้สึกปรับผลลัพธ์ได้เห็นไหมฮะปรับได้ปรับเลือกในผลลัพธ์ได้ว่าเราจะให้ผลร้ายที่เกิดขึ้นมานั้นเป็นผลบวกกับเราได้เป็นสิ่งที่เราได้เพราะอัลลอฮ์สัญญาไว้กับเรานะครับในเรื่องนี้ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับเป็นเรื่องละเอียดอ่อนผมคิดว่าเดี๋ยวครั้งหน้านะครับวันปิดคอร์สครั้งหน้านะครับมาปิดคอร์สกันนะครับคิดว่าในเรื่องนี้เดี๋ยวเอามาคุยกันอีกหรือถ้าหากว่าใครนั้นอยากจะสอบถามเพิ่มเติมเดี๋ยววันนี้เราได้รับแขกรับเชิญนะครับที่บุคคลที่โอ้โหเขาฮะเป็นคนที่มีคุณภาพมากนะครับเป็นคนที่จบทั้งศาสนานะครับคือจบมหาวิทยาลัยนครมดีนะเสร็จแล้วก็ไปจบการศึกษาไปต่อที่ปริญญาโทที่ไหนครับที่มาเลเซียและจบปริญญาเอกที่มาเลเซียเป็นด็อกเตอร์นะครับเป็นเพื่อนผมนะครับและเป็นคนหนึ่งในบุคลากรองค์กรที่มีความสำคัญเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเขาจะมาคุยนะครับว่าเอออิสลามคือความสุขนะอย่างไรนะครับเป็นอิสลามแล้วมีความสุขแบบไหนอิสลามคือทางรอดพอมีอิสลามแล้วมันมีทางรอดมีทางแก้ไขปัญหาเป็นอย่างไรนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราเจอกันแต่ขอพักสัก5นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกับทางดร.อะห์มัดนะปะเลนนะครับที่จะมาให้ความรู้กับเราแล้วก็อาจจะมีประเด็นคำถามเนี่ยถามได้นะครับในวิถีชีวิตต่างๆนานานะครับในประเด็นต่างๆวันนี้นำตัวจริงเสียงจริงมาเจอกับเรานะครับสุดท้ายขอร้องสุบฮานุตะครับว่าได้ทรงประทานให้เรานั้นได้มีพลังแรงบันดาลใจในการที่จะต่อสู้กับปัญหากับอุปสรรคต่างๆนานาที่เกิดขึ้นกับเราวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์